ลูกศิษย์ที่เขามาเนี่ยหรือว่าคือเหมือนลูกศิษย์ก็ไม่ใช่เหมือนลูกศิษย์นั่นแหละแต่ว่าที่เขานับถือการที่เขามาบนก็คือเรื่องตึก40ล้านเขาบวชภายใน3ปีเขาจะเอาหมูมาแก้คือมาแก้บนแล้วก็ความสำเร็จของเขาก็เสร็จภายใน3ปีเขาก็สำเร็จจาก40ล้านอันนี้ที่เขามาแก้บนก็คือมาแก้บนในการว่าเขามาในการที่เขาบนได้ที่เขามาพูดไว้สัจจะของเขาไว้เขามาได้อย่างที่เขามุ่งมั่นก็รู้สึกที่เราจะซื้อเราไม่มีตังเลยครูบอกว่าเองซื้อเหอะเองสำเร็จแน่นอนเองต้องผ่อนได้เองต้องมีปัญญาส่งจนหมดก็สำเร็จค่ะภายใน2ปีก็จ่ายหมดเลยก็สำเร็จจากตรงนั้นมันวันนี้วันเดียวรวมทั้งหมดละ99หัวคือมันแตกโนลาล่ะยาต้องปลูกยืนให้สวยมีผลไม้ที่ลำรถเลยBye.